ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel 2 Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันเครื่องไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นพร้อมรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์ X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับตะกี้นี้ผมตอนที่คุณเปิดเมื่อเบรกที่3เราก็แอบเซลฟี่กันแล้วก็ไปโพสเขาก็เลยทักมาว่ารู้สึกเจ้าสำนักจะอวบขึ้นนะคะคุณวราพรบอกคุณเอกอวบขึ้นนะคะเพราะอายุได้นะครับเอาอยู่ระบบอายุได้มันมาตามมันมาครับมาตามเลยฮะครับผมเดี๋ยวทักทายคุณยุทธด้วยนะครับคุณยุทธบอกวันนี้ผมหล่อเป็นพิเศษขอบคุณเลยนะครับไม่ได้ไม่อ่านไม่ได้เนี่ยคือที่ยอมอ่านของคุณเอกเพื่อที่จะโยงเข้าของตัวเองเนี่ยแหละใช่เลยครับใช่เลยมาคุณหน้าจอหน่อยได้ไหมครับครับ Mazda Care เขาบอกว่าเป็นรถ CX3 เนี่ยครับจะซื้อเพิ่มอีก 20,000 บาทเนี่ยน่าซื้อไหมครับเป็นการต่ออายุหรือเปล่าต่ออายุว่านะมันต่ออีกเท่าไหร่ครับอีก1ปี1ปี 20,000 กิโลนะ1ปีหรือ 20,000 กิโลหมายความว่า3ปีแสนโลน่าจะยืดออกไปเป็นปีที่4กับอีก 20,000 โลนะครับน่าต่อไหม 20,000 บาทนะ Mazda 3รุ่น CX 3CX 3รุ่นเบนซินหรือดีเซลนะฮะถ้าเปรียบเทียบราคาอะไรกับราคา 20,000 ผมมองว่าถือว่าค่อนข้างสูงนะคุ้มไหมอ่ะลองดูโอ้เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี Sky Active หลายๆอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ล้ำกว่ารถในระดับตลาดในระดับเดียวกันที่เป็นรถญี่ปุ่นด้วยกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าสมมติเราคิดว่าจะใช้ยาวนะคือถ้า3ปีคือถ้าคิดว่าใช้สั้นเนี่ยผมว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าจะใช้ยาวเนี่ยการมีวารันตีตรงนี้เพิ่มขึ้นผมว่ามันอุ่นใจนะแล้วก็ 20,000 บาทถ้าเทียบแล้วเนี่ยได้ชาร์จเสียลูกหนึ่งผมว่ามันก็เห็นแล้วนะก็ต้องดูเงื่อนไขการรับประกันด้วยนะเหตุผลเพราะว่ารถญี่ปุ่นหรือไม่ใช่รถญี่ปุ่นอย่างเดียวแหละรถหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อเนี่ยมีการกำหนดเงื่อนไขในการรับประกันแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยที่มีอายุเวลาแตกต่างกันนะครับเช่นรถบางค่ายบอกว่าแบตเตอรี่รับประกันแค่ปีเท่านี้ครับรถบางค่ายบอกว่าภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รับประกันปีเท่านี้ครับจากเงื่อนไขรวมที่เขารับประกันคุณภาพของตัวรถจากการประกอบผลิตเนี่ย3ปี 100,000 โลหรือ5ปี 100,000 โลก็แล้วแต่มีการแยกย่อยในการรับประกันชิ้นส่วนย่อยลงมาคือไม่ครบทุกชิ้นไม่ครบทั้งคันฉะนั้นถ้าดูเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อในการรับประกันถ้าไม่ครอบคลุมเนี่ยก็ไม่คุ้มที่จะต่อที่ผมบอกว่าเอ๊ะ 20,000 ค่อนข้างแพงเนี่ยผมดูราคาเปรียบเทียบกับรถยุโรปที่มีการรับประกันมาตรฐานบอกว่าเป็น5ปีแสนกิโลอยู่แล้วในการต่อปีที่6ของรถในคลาสเซกเมนต์อย่างระดับของ D segment หรือว่า C segment เนี่ยเขาก็ยุโรปค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท 30,000 กว่าบาทเกือบ 40,000 บาทเนี่ยแต่มันเป็นปีที่5กับแสนกิโลไปแล้วนะแต่พอเป็นรถญี่ปุ่น3ปีแสนโลถ้าคุณไม่ได้ใช้เยอะจริงๆสมมุติว่า3ปีนี่คุณใช้ประมาณ 6-70,000 กิโลค่าไปปีที่4เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะแต่ถ้าคุณใช้แสนโลแน่นอน3ปีคุณต่อปีที่4ผมว่าดูแล้วคุ้มกว่านะคือเดี๋ยวนี้จะมีกฎที่เขาพยายามออกมาก็คือถ้าซื้อวันนี้ได้ในงบนี้ต้องภายในปีแรกด้วยใช่แต่พอถึงระยะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อละซื้อไม่ได้เขาไม่ขายให้ซื้อละแต่ในฝั่งยุโรปนั้นเขาให้จนวันสุดท้ายก่อนที่จะหมดอายุปีที่5เลยนะถึงซื้อต่อได้นะใช่ๆ ในงบราคาแบบนี้พอมันเปรียบเทียบแล้วถือว่าค่อนข้างสูง 30,000 กว่าบาทกับ 20,000 ครับถ้ามันสัก 10,000-12,000 เงี้ยผมว่ามันน่าซื้อมันไม่ยากใช่แต่นี่มันดันเป็น 20,000 ไงมันก็มันจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรราคา 20,000 มั้ยอ่ะ
มันก็พูดยากไงถ้าเกิดรถอย่างที่คุณมิตรว่าใช้3ปียังไม่ถึง 60,000 อ่ะใช่ป่ะมันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ถ้าแสนแน่ๆเนี่ยงั้นก็ซื้อซะโอเคครับมาต่อครับ202กับ E46 อยากซื้อแค่2คันนี้ครับเบนซ์202 C นะครับกับ E46 อยากซื้อแค่2คันนี้ในมุมไหนคือถ้าในมุมซ่อมถูกเนี่ยผมว่าซ่อมบำรุงวันนี้ไม่ได้หนีกันราคาอะไรไม่ได้หนีกันตรงที่อะไรทดแทนอะไรทดแทนก็ราคาไม่แพงราคาหนีกันเท่าไหร่ไล่กันโอเคบีเอ็มอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าที่อะไรทดแทนด้วยกันแล้วเนี่ยผมว่าไม่ได้หนีกันถ้าเทียบสมรรถนะการขับขี่แน่นอนเบนซ์ที่เป็นตัวเครื่องพื้นฐานที่ยอดนิยมในบอดี้นี้ก็คือเป็น C220 C220 เบนซินปกติที่เป็นเครื่อง4สูบแถวเรียงก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ถ้าเป็นตัว BMW เนี่ยก็มีให้เลือก2ตัวก็คือ4สูบกับ6สูบครับถ้าเน้นการขับขี่เนี่ยผมว่า BM ดูดีกว่าทุกแง่มุมคือไอ้ตัว320 323 323ครับถ้าในแง่การขับขี่นะครับต้องการขับขี่สมรรถนะซื้อรถในราคาที่เราจับต้องได้กับสมรรถนะที่มันเกินกว่าราคาในรถระดับญี่ปุ่นด้วยกันที่ในงบที่ซื้อได้ครับแต่ถ้ามองความหรูหราหรือความง่ายเนี่ยแน่นอนอู่ที่เขาทำเบนซ์เนี่ยผมว่ามันก็ยังหาได้ง่ายกว่าครับแต่ถ้าสมมติเรารู้จักแหล่งอะไหล่มือ2รู้จักแหล่งอะไหล่ใหม่แถววัดโสมถ้าอยู่ในเมืองหรือแม้แต่อู่ที่ดูแลรถแบบนี้ได้ทั้งเบนซ์ทั้งเอ็มผมว่ามันซื้อได้ทั้งคู่ไม่ได้หนีกันครับในมุมมองผมเสริมนิดนึงก็คือว่าถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ที่มีการเบิกเท่านั้นไม่มีอะไรทดแทนเนี่ยเบนซ์อาจจะได้เปรียบกว่าตรงที่ส่วนลดสูงกว่าพอสมควรเลยนะครับต่างกัน10%กว่าเลยนะเบนซ์นี่ถ้าเป็นอะไหล่ที่จำเป็นต้องเบิกเนี่ยได้ถึง20แต่หมายถึงลูกค้ารายย่อยนะ20-22ในขณะที่ BN นี่คือ7-10นะครับก็คือต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นอะไหล่ทดแทนทั่วไปราคาไม่หนีกันอย่างที่เจ้าสำนักว่าและสมรรถนะการขับขี่ไม่แตกต่างกันแต่ BM ถ้าเป็น323ก็จะดูผมว่าดูวัยรุ่นกว่าในมุมมองผมนะดูวัยรุ่นกว่าในขณะที่ C20 อาจจะดูวัยรุ่นน้อยกว่านิดนึงผมก็เลยพูดถึงอายุคนที่ถามเลยถ้าเกิดอายุคนที่ถามเนี่ยคือต่ำ30ลงมาเนี่ยมันไปทาง E46 แบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแต่อายุเยอะขึ้นมาแล้วไม่ได้เน้นเรื่องของอัตราเร่งไม่ได้เน้นกำลังความเร็วปลายไม่ได้จะไปตกแต่งต่อเนี่ยฝั่งของ W202 เนี่ยเป็นทั้งเลือกที่ดูแลง่ายมีอุปกรณ์ที่เขาจะเสียประจำรุ่นของเขาเนี่ยอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งมือ1มือ2ให้เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอายุนะครับระดับ40บวกขึ้นก็อาจจะเป็น202ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราต่ำกว่านั้นลงมาผมว่า E46 เป็นทางเลือกที่ไปต่อได้ตกแต่งได้มีของเล่นเยอะของอะไหล่มือ2ร้านที่นำเข้า BM เฉพาะทางเนี่ยมีของตกแต่งที่จะเล่นข้ามรุ่นทั้งภายในภายนอกแล้วก็ชุดแต่งอุปกรณ์ช่วงล่างเนี่ยในงบราคาที่ลงมาเยอะมากสำหรับ E46 ครับก็เป็นคันที่ใช้แล้วตกแต่งสนุกใช่ในงบของเล่นเยอะนะครับใช่ครับผมข้อนี้ครับเจ้าสำนักครับ Civic Tato เจอลูกระนาดแล้วเสียงจะดังอิดจากด้านหลังแต่เวลามีคนนั่งเบาะหลังแล้วเจอรถระนาดเสียงกลับหายไปไม่น่าสงสัยนะมันก็ต้องมาจากเบาะหลังนะใช่ใช่แต่เบาะหลังมีการถอดแล้วเสียบไม่ดีลุยน้ำมาไปซ่อมแบบรื้อพรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เสียงมันคล้ายๆว่าเหล็กไอ้ที่เสียบเข้าไปล็อกแล้วมันสีกันไม่เกี่ยวกับช่วงล่างไม่เกี่ยวกับเบ้าโชคใช่ไหมครับถ้ามีคนนั่งถึงเบ้าโชคไหมอ่ะตาโตเวลาลงลูกระนาดก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาเรื่องของคนนั่งก่อนมันมีปัญหาก็คือระยะของช่วงล่างหลังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าเสียงมาจากในรถนะครับแน่นอนชุดเบาะชุดคอนโซลหรือแม้แต่ตัวเข็มขัดนิรภัยที่มันอาจจะตำแหน่งที่อันอาจจะดังได้แต่ถ้าเป็นช่วงล่างมันก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าระยะของน้ำหนักมันกดลงไปแล้วนะครับก็คือมีส่วนก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงล่างค่าใช้จ่ายใช้จ่ายก็ยางเบ้าโชคหัวโชคต้องยอมรับเลยว่าตาโตเนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างดีนะครับแน่นอนมันต้องแลกมากับงบประมาณที่ซ่อมบำรุงเพราะลิงเขาเยอะลูกหมากเขาเยอะบูทเขาเยอะก็พอสมควรแพงกว่ารถระดับเดียวกันโอเคได้ข่าวว่าคุณสุรมิตรมีข่าวรถใหม่นะครับรถใหม่นิดนึงครับความเคลื่อนไหวของฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับในปีนี้ยุโรปในเยอรมันนะครับเป็นรถคอมเมอร์เชียลคาร์นะครับฝั่งของรถเก๋งง่ายๆก็จะปีหน้านะครับช่วงตุลาแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวครับสำหรับรถที่เตรียมจะเปิดในฝั่งยุโรปหลายๆค่ายด้วยกันคันแรกกับ Porsche 911 GT3 ครับ
ก็สำหรับ Porsche นะครับที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็น Body Carrera ที่เป็น991 Mark II แล้วมีการนำเครื่องยนต์ Boxer ที่เป็นขนาด CC ความจุลดลงนะครับจับเทอร์โบชาร์จใส่เข้าไปฝั่งของ GT3 ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ทำร้ายกันถึงขนาดเอาเครื่องเทอร์โบไปใส่ก็ยังคงอยู่บนพื้นฐานเดิมแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเรียกร้องว่าทำไมไม่มีมันกำลังจะมาในตัว GT3 ในบอดี้ที่เป็น911นะครับ991 Mark II นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดครับนะครับก็เรียกว่าคาดว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับถูกใส่เข้าไปเจ้าแป้นที่3ที่หายไปในบอดี้ GT3 จะกลับมาครับสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยนะก็คือจะมีการปรับนะครับในส่วนของชุดลิ้นสปอยเลอร์หน้าเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงนะครับแต่ว่าเป็นการปรับขนาดสปอยเลอร์หลังนะครับหรือว่าวิงหลังเนี่ยให้มีขนาดแล้วก็มุมองศาที่ใหญ่มากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนชุด Daytime Running Light ทางด้านหน้าให้มีขนาดลดลงนะครับชิ้นส่วนของโครงกันชนหลังเนี่ยก็ยังใกล้เคียงเดิมนะครับแนวท่ออยู่ตรงกลางเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าส่วนของท้ายไฟท้ายแล้วก็สปอยเลอร์ท้ายจะมีการปรับครับส่วนของกำลังแรงม้าครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกขยับบล็อกขึ้นมาให้มีการแชร์ร่วมกันระหว่าง GT3 RS แล้วก็911 R ด้วยนะครับสังเกตที่พวงมาลัยนี่คอนเฟิร์มว่าตัวแป้น Paddle Shift ของตัวเกียร์ PDK หายไปนะครับไม่มีแป้นของ PDK ที่อยู่ที่พวงมาลัยของ GT3 ใหม่คันนี้แล้วนะฮะแล้วก็ถัดลงมาทางด้านข้างภาพจะเห็นว่าหัวเกียร์ครับถูกซองหนังคุมไว้อยู่ไม่เห็นว่าเป็นเกียร์ธรรมดามีอย่างนี้อีกใช่ครับดังนั้นก็แฟนๆสำหรับตัว GT3 ที่รอเกียร์ธรรมดาอยู่ก็ใกล้แล้วครับภายในช่วงปีหน้าเจอกันแน่นอนครับจะเห็นว่ารถคันนี้เหมือนไปแอบถ่ายมาเหมือนว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ข้างทางแล้วพยายามถ่ายจากกระจกเข้าไปซูมเข้าไปเห็นภายในเมื่อกี้นี้นะครับใช่ครับนะครับฝั่งของค่ายฮุนไดกันบ้างนะครับในปี2017นะครับ Genesis G80 ก็จะมีการปรับสำหรับตลาดอเมริกาด้วยเหมือนกันครับเจ้า Genesis คันนี้ถือว่าเป็นรถอยู่ในคลาสเซกเมนต์ที่เป็นระดับคลาสลักชูรี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบให้เห็นภาพในฝั่งตลาดของอเมริการุ่นที่เปรียบเทียบชั้นกันก็อย่างซีรีส์7เลยนะครับหรือว่าตัว A8 นะครับเพราะนั้นเนี่ยฝั่งของตัวเจ้า Genesis คันนี้นะครับG80 มีการปรับหลายๆส่วนเช่นกันครับบนพื้นฐานเครื่องยนต์จะมีขนาดเครื่องยนต์ให้เลือกเพิ่มมากขึ้นเพิ่มบล็อก V6 ที่เป็นทวินเทอร์โบเข้าไปนะครับบนพื้นฐานบล็อก V6 เดิมเนี่ยจะเป็น 3,800cc นะครับ311แรงม้าแต่ว่าพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่ไม่ได้เป็นเทอร์โบนะครับหรือว่า V8 5,000cc บล็อกเดิมยังอยู่ไหมยังอยู่ครับก็จะมีแรงม้าอยู่ที่420แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมีระบบขับเคลื่อนนะครับที่ให้เลือกเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือจะมีระบบขับเคลื่อนที่เป็น All Wheel Drive ด้วยซึ่งรุ่นเริ่มต้นจะเริ่มต้นด้วยบล็อก V6 ธรรมดาที่ไม่ได้มีเทอร์โบชาร์จครับดังนั้นในส่วนของการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ภายในชุดเบาะหน้าจะมีตำแหน่งในการปรับเพิ่มมากขึ้นเป็น12ตำแหน่งชุด Climate Control นะครับหรือว่าระบบแอร์ที่เป็น Dual Zone ชุดหน้าจอที่เห็นนะครับที่คอนโซลกลางจะรองรับการใช้งานของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับซึ่งชุด entertainment infotainment ต่างๆภายในครับนอกจากซันรูฟที่แยกเป็น2ตอนนะครับแบบพาโนรามิกแล้วก็จะมีชุดเครื่องเสียงนะครับที่เป็นแบบลำโพง17ตำแหน่งด้วยกันครับโอ้โหเต็มมากก็เป็น Hyundai ใช่นะครับก็ Genesis หลายหลายคนในตลาดบ้านเราเองยังมองรถ Hyundai ว่ายังมีคุณภาพอาจจะไม่ทัดเทียมรถญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วในตลาดอเมริกาและแคนาดายอดขายเขานี่เรียกว่ารถญี่ปุ่นเหนื่อยนะใช่นะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงมากนะใช่ครับแล้วก็ Genesis ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ตั้งใจที่จะแยกเป็นซับแบรนด์เป็นลักชูรี่เซกเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์ที่มี Infiniti ของ Nissan มี Lexus ของ Toyota ครับคุณใดก็มี Genesis ครับผมอย่าง Honda กับ Acura ใช่ครับนะครับมาดูฝั่งเยอรมันกันต่อนะครับสำหรับ M5ณวันนี้ถือว่าเป็นช่วงปลายโมเดลขีดสุดแล้วครับนะครับก็จะมีการทยอยออก Limited Edition ออกมานะครับสำหรับตลาดอเมริกามีรุ่นที่เป็นเพียว Metal Silver ออกมาครับ
เรียกว่าเป็นสีเงินพิเศษนะครับสำหรับตัว M5 คันนี้เนี่ยสำหรับตลาดเซาท์แอฟริกานะครับก็จะมีเพียง20คันเท่านั้นในการจำหน่ายส่วนตลาดอเมริกาก็จะมีอยู่อีก50คันนะครับความพิเศษของเจ้ารุ่น Pure Metal Silver นี้ก็คือนอกจากสีพิเศษนะครับสำหรับสีบอนเงินนี้แล้วก็จะมีล้อที่เป็นล้อ M ขอบ20นะครับของ M Performance รวมถึงชุด M Performance Exhaust System นะครับหรือว่าชุดถ้อยเสียใหม่ที่มีการปรับอัปเกรดให้กับเจ้า M5 คันนี้ครับกลุ่มพลังพื้นฐานก็เป็น V8 นะครับ 4400cc Turbo Twin Turbo 600แรงม้าครับมันจะถูกปรับอัพขึ้นมาอีก25แรงม้าพร้อมแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นอีก16ปอนด์ฟุตนะครับทำให้อัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยขยับขึ้นมาดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเป็นภายในเวลา 3.9 วิแล้วก็ท็อปสปีดสามารถทำได้ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ 3.9 นี่ก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะติดกลุ่มสปอร์ตหัวแถวหรือว่าน้องๆซุปเปอร์คาร์ใช่นะครับสำหรับ M5 คันนี้ซึ่งก็อีกคันนึงเลยครับ M5 กันต่อนะครับในฝั่งของยุโรปเอง M5 อย่างที่บอกไปแล้ว F10 เนี่ยโคตรปลายโมเดลสุดๆเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมี Special Edition นะครับที่เรียกว่า Special Competition Edition ออกมาอีกครับก็ถือเป็นการตกแต่งนะครับจับเจ้า M5 พื้นฐานมา Modify เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับโดยการใส่ชุดอุปกรณ์พาร์ทเพิ่มเติมเข้าไปเจ้า M5 คันนี้ครับเป็นบอดี้ของโค้ดปี2016ที่ใส่ชุด Competition Edition เข้าไปก็แรงม้าอยู่ที่ระดับไกลๆ600เหมือนกันครับเหมือนกับสเปคอเมริกาแต่ว่าพอเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยแรงม้าอาจจะถูกทอนลงมาเล็กน้อยครับอยู่ที่592แรงม้านะครับส่วนของพื้นฐานเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับ ECU มีการปรับอัตราเร่งเมื่อปรับแล้วสำหรับตัว Competition Edition นี้สามารถทำอัตราเร่งได้ 3.9 วิเท่าๆกันแล้วก็ในส่วนของ M Competition Package นี้นอกจากชุดพาร์ทภายนอกนะครับทางด้านหน้าเห็นชุดสปอยเลอร์ใหม่ล้อลายใหม่ทางด้านกันชนท้ายนะครับก็จะมี Diffuser ท้ายที่มีการตกแต่งใหม่เช่นกันโดยล้อครับจะเป็นขอบ20นิ้วที่เป็นลายเฉพาะสำหรับ Special Edition นี้รวมถึงมีสีดำให้เลือกเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็จะเป็นดำธรรมดากับกอสแบ็กนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของขอบดำเงาตัดกับสีเงินนะครับโดย Competition Edition นี้จะออกเป็นจำนวนที่มีตัวเลขควบคุมเป็น Limited Edition ให้นะครับหมายความว่าจะมีเป็น Special 1/200 2/200ไปจนถึง 200/200 ให้นะครับเป็นป้ายเพจภายในห้องโดยสารครับก็เรื่องของสีพิเศษไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังหรือสีล้อครับวีระชัยการช่างทำได้ครับโฆษณาสักหน่อยนะตำนักทำงานนาทีสุดท้ายเลยนะเนี่ยก่อนจะปิดรายการพอดีเลยนะครับอยู่ที่ไหนครับที่ตั้งครับอยู่รัชดา14ครับไปไม่ยากครับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความแล้วสำนักทำหน้าที่เลยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ